โอเคสวัสดีครับผมพงศักดิ์หนุนชูครับเป็น Executive Vice President ของ Stream IT Consulting ครับผมStream IT Consulting เป็นบริษัท IT เป็น Solution Provider ที่เป็น End to End นะครับเราทำธุรกิจ IT มาแล้ว18ปีนะครับก็ลูกค้าเราก็มีอยู่นับร้อยนะฮะงานที่เราทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่เป็นงานยากๆต้องบอกเป็นงานยากๆนะครับเพราะว่าเราทำเป็นโซลูชันเราจะไม่ขายproduct เราจะไม่ทำงานเฉพาะกิจนะครับเราจะทำเป็นโซลูชันที่เอาไปตอบโจทย์ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับลูกค้าของเราก็จะเป็นหลากหลายอินดัสทรีนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงกิ้งไม่ว่าจะเป็นเทลคอมไม่ว่าจะเป็นรีเทลเมนูแฟคเจอริงหรือแม้แต่หน่วยงานราชการนะครับเราก็จะมีงานที่เราให้บริการกับลูกค้าเหล่านี้อยู่ในทุกๆวงการนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยโซลูชันที่เราเน้นหลักๆเลยปีนี้ที่ค่อนข้างจะมาแรงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลด้วยดิจิทัลอีโคโนมีนะครับ Thailand 4.0 เน้นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนั้นอนาคตของการทำงานก็จะอยู่บนดิจิทัลเพราะนั้นเราก็เลยใช้ของเราว่าเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันด้วยเหมือนกันนะครับโซลูชันหลักๆของเราก็จะเน้นในแง่ของการใช้โมบายในการทำธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็น payment ปีนี้มาเยอะมากนะครับธนาคารทุกธนาคารกำลังมองเรื่อง payment กันทำในแง่ของการทำcard management แต่ว่าเริ่มที่จะมองกันว่าไม่ต้องถือ card จริงๆแล้วจะเป็น virtual card card อยู่บนโมบายนะครับนั่นคือโซลูชันใหม่ที่เรากำลังทำกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของ transportation พวกบัตรทั้งหลายแหล่เรากำลังทำโซลูชันที่จะไปต่อเชื่อมกับพวกแมงมุมให้บริการแมงมุมพวกRabbit อะไรพวกนี้ซึ่งอนาคตเนี่ยจะกลายเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งหมดทำไงสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมาต่อเชื่อมกันได้นะครับนั่นคืองานที่เกี่ยวกับด้าน payment นะฮะนอกจาก payment แล้วเราก็ยังมีเรื่อง security นะครับเพราะว่างาน payment transaction ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเนี่ยมันอยู่บนต้องบอกมันเป็นออนไลน์ทั้งหมดมันอยู่บนอากาศทำไงเราจะป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าได้เราก็จะมีโซลูชันที่เป็น security ทางด้านนี้มาให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะทำหน้าที่ encrypt ข้อมูลต่างๆที่ส่งแลกเปลี่ยนข้อมูลกันบนเน็ตเวิร์กนะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งซึ่งก็จะมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการ complementary กับไอตัว payment solution นะฮะนอกจาก front ตรงนี้แล้วงานหลักๆทั่วๆไปที่เราเซิร์ฟธุรกิจอยู่ก็คือเป็นงานที่ทุกคนยังทำอยู่ปัจจุบันนะครับงาน BPM Business Process Management ปัจจุบันก็ทุกคนก็กำลังมองหาอยู่เพราะว่าทุกคนต้องการที่จะปรับปรุงกระบวนการทำงานเปลี่ยนจากแมนนวลมาให้เป็นระบบดิจิตอลมากขึ้นนะครับการลดกระดาษe-document ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเอามาต่อเชื่อมกับ BPM นะฮะงานอนาคตเนี่ย process งานต่างๆเอกสารต่างๆจะอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเป็นดิจิตอลทั้งหมดเราจะเลิกที่จะใช้กระดาษเลิกถ่ายสำเนาเลิก copy เลิกอะไรนะครับลดกระดาษลดภาวะโลกร้อนของเรารักษาป่าของเราไว้ให้มันยั่งยืนนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีโซลูชันที่เป็น back end support ในแง่ของการทำ ITOI automation นะครับงาน batch processing งาน deployment งานดูแลบริหารจัดการ data center ต่างๆเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันยังต้องใช้คนทำงานเยอะอยู่นะครับกระบวนการทำงาน batch operateแบตโปรเซสกลางคืนเนี่ยเวลามันน้อยถ้าใช้คนจะต้องมานั่งรอคนนู้นรองานนี้สตาร์ทรองานนี้มาต่ออะไรเงี้ยซึ่งมันจะทำให้เวลาในการ
ทำงานเนี่ยมันเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าต้องบางทีคนดูเนี่ยอาจจะพลาดถึงเวลาทำงานนี้แล้วแต่ว่าไม่ได้ทำปล่อยให้มันค้างอยู่10นาที20นาทีพอมันมีงานเป็นร้อยเป็นพันจ็อบถ้ามาต่างคนต่างรอเยอะๆเนี่ยคืนนึงมันไม่สามารถจะทำงานให้เสร็จได้นั้นเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการทำ IT operation เหล่านี้เนี่ยให้มันทำงานโดยอัตโนมัติสามารถที่จะเช็คเงื่อนไขต่างๆได้ว่าทำงานนี้เสร็จแล้วงานไหนจะต้องทำต่อไม่ต้องรอไม่ต้องให้คนมาสตาร์ทมันทำงานเองอัตโนมัติการ deploy application ถ้าเรามีเซิร์ฟเวอร์อยู่เป็นร้อยเป็นพันเราทำงานจะ deploy application เหล่านั้นให้ทันเวลาในช่วงเวลาวันนี้เราจะเปลี่ยน application เวอร์ชันใหม่เพื่อที่จะ deploy ออกไปยังเซิร์ฟเวอร์เป็นร้อยเป็นพันทำไงจะทำได้ทันเวลาถ้าใช้คนอยู่ต้องมานั่งเขียนสคริปต์ต้องมานั่งสั่งงานซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เสียเวลาเราใช้ทูลเหล่านี้มาช่วยในการให้มันอัตโนมัติเราสั่งให้มันดีพลอยทีเดียวทั้งชุดเลยสามารถที่จะดีพลอยงานออกไปถ้ามีปัญหาสามารถที่จะโรลแบ็กกลับมาไม่ต้องใช้เวลาให้คนมานั่งไล่ว่าเฮ้ยมันเกิดผิดพลาดที่ตรงไหนอะไรเงี้ยฮะถ้าเกิดงานทำมีข้อผิดพลาดมีเออร์เรอร์อะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้ได้ทันทีว่าสเต็ปการทำงานที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นผิดเพราะอะไรเราจะเดินต่อหรือเราจะถอยหลังเราสามารถที่จะตัดสินใจตรงนั้นได้ทันเวลานะครับงั้นในแง่ของการทำงานเหล่านี้เราก็เลยบอกว่าเราเป็น end-to-end solution ให้กับ IT ให้กับโลกปัจจุบันให้สามารถที่จะ transform ให้เป็น digital economy เพราะว่าเมื่อเป็น digital แล้วเวลาเป็นสิ่งสำคัญทำไงจะทำงานได้เร็วทำไงจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงทีนั่นคือสิ่งที่เราเน้นนะครับนอกจากนี้แล้วเรายังมีinitiative ใหม่ในแง่การนำโรบอทเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะครับเพราะว่าปัจจุบันโรบอทเก่งขึ้นสามารถที่จะทำงานคิดเหมือนคนได้แล้วนะครับเรามีระบบอยู่หลังบ้านเราใส่ข้อมูลเข้าไปเราถามเขาไปเขาสามารถคิดแล้วก็ตอบเราได้เพราะนั้นในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยโรบอทจะเป็นอีกโซลูชันหนึ่งที่จะมาสนองตอบความต้องการของตลาดบ้านเรานะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะโรบอทก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆจะคิดได้มากขึ้นเรื่อยๆจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นทำงานได้แทบจะเหมือนคนเลยนะครับเพราะนั้นปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปในอนาคตเนี่ยเทรนด์ของดิจิตอลก็ยังคงเดินหน้าต่อไปโรบอทก็จะเริ่มเข้ามา IoT ก็จะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั้นทำไงที่เราจะ manage ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นให้มันเอามาใช้งานให้เกิดประโยชน์เปิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับธุรกิจของแต่ละองค์กรครับผม